Thank you.
ไรเนอร์หรอกค่ะใครจะกำลังมีกำไรใช่ค่ะพี่เจี๊ยบใช่เจอลูกน้องแบบนี้นะคะ
ถ้าแบบนี้อินเนอร์มันก็จะเชื่อมโยงกับประโยคที่เราพูดเนาะประโยคที่สองฉันรู้สึกเหมือนกับจะร้องไห้แต่คิดว่าเป็นความรู้สึกคะเริ่มมีบ้างจริงๆก็มันประโยคที่มันข้ามเกี่ยวมันเป็นความรู้สึกก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการตีความนะคะเอาต่อค่ะอันนี้ถ้าประโยคข้างบนนะคะจริงๆแล้วการที่คนคนนึงพูดว่าฉันรู้สึกว่าเธอควรทำให้มากกว่านี้จริงๆเขารู้สึกอะไรคะถ้าหนึ่งผิดหวังไม่ต้องเปิดหมอก็ได้ไหมเซ็งอ่ะฉันรู้สึกเซ็งฉันรู้สึกเบื่ออะไรคะเที่ยวเร็วอีกเร็วฉันรู้สึกเศร้าแล้วเราก็สามารถบอกได้นะเราอยู่กับคนที่ไม่ทำงานเนี่ยบางทีเราก็เศร้าเนาะอย่างเช่นไหมฉันรู้สึกโกรธก็ได้นะฉันรู้สึกโกรธก็ได้บอกได้ประโยคที่สองฉันรู้สึกเหมือนกับจะร้องไห้จริงจริงฉันรู้สึกอะไรคะฉันเสียใจฉันเศร้าก็ได้ฉันอะไรฉันเหงาอ่ะมีได้หมดต่อเลยค่ะอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนแย่มากเลยอันนี้เป็นรู้สึกหรือตีความคะตีความนะคะฉันรู้สึกทำได้ไม่ดีพอเลยอ่ะก็ตีความอ่ะอย่าเพิ่งกดนะคะตอนนี้จะให้ภาพเปลี่ยนแล้วนะคะกลุ่มนี้เปลี่ยนประโยคที่หนึ่งให้เป็นความรู้สึกนะคะกลุ่มนี้เปลี่ยนประโยคที่สองนี่คือความรู้สึกของตัวอย่างที่บอกรู้สึกฉันเป็นคนแย่มากจริงจริงฉันกำลังรู้สึกไหมคะรู้จักสังเกตแล้วใช่ไหมคะแยกจากการตีความเป็นแล้ว
จำความรู้สึกเป็นแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแหววนะคะทำเซสชั่นต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความประกาศในคลิปละวันนี้นะครับคนสวยใครเหรอใครเหรอนะฮะถ้าในคุณก็สวยครับถ้าในน่ารักครับขออนุญาตอีกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีปากกาอยู่ในมือใช่ไหมครับมีพอจะมีกระดาษว่างหน้าว่างสักหน้าหนึ่งไหมฮะด้านหลังใช่ไหมครับสุดเลยขออนุญาตครับที่วงน้อยเราจะมีทั้งหมด6 วงครับขออนุญาตอีกแล้วกันเราจะดูในวงครับเมื่อกี้เปลี่ยนมานะมีเจ้ามือใช่ไหมครับมีหัวหน้าครับรอบนี้ลองหาครับเรียกดูจบครับว่าใครจบเร็วครับจบเร็วในวงเรานะจบเร็วจบเร็วเห็นไหมครับถ้าพร้อมนะครับในวงจะช่วยกันบอกแล้วคนนี้จะดูจบครับจบที่มากที่สุดเห็นไหมครับจะหาจะสมัครหรือเราจะเรียกว่าใครก็ได้ไม่ใช่ฉันอะไรนะฮะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าอย่างนี้นะจบในวงจะบอกที่เหลือจะชื่อจบครับเห็นไหมได้มือจบแล้วนะวันนี้อาสาสมัครเลยนะฮะอาสาสมัครเธอเลยนายเลยอ่ะมือจบครับเตรียมตัวจบครับเราขอจำนวนมากที่สุดนะครับวงนะไม่จำกัดข้อโอเคนะครับไหนครับขอดูมือจบไหนครับมือจบสักทุกคนขอ3-4 ท่านตรงนั้นได้ไหมฮะใครก็ได้ไม่ใช่ฉันก็ได้แล้วนะครับขอบคุณมากจบนี้ครับที่เหลือนะฮะบอกแต่คนจบเป็นที่ฟังแล้วก็จบครับจบให้เร็วเรียนเป็นข้อมาครับถ้าพูดถึงเรื่องของนี้ครับเอาเรื่องใกล้ตัวอันนี้ยังไม่ต้องจบนะฮะท่านว่าในโลกนี้อะไรบ้างที่กลมดีก่อนไม่ใช่ผมนะโอเคนะแสดงว่าท่านเข้าใจท่านรู้อะไรผมนะโอเคนะครับจบเปลี่ยนใหม่รอบนี้เอาจริงนะครับมือจบเตรียมตัวมือพูดเตรียมตัวครับคิดว่าถ้าครอบครัวเราอยากให้ครอบครัวนั้นต้องการอะไรให้มีความสุขมากที่สุดก็จด30 วินาทีครับนับไปหลังครับเอาใจใส่ครับโอ้โหตอนนี้มี6 ข้อครับ
ทันไหมฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตบอกใหม่รอบนะครับเป็นทีมงานเรานะครับใช้อนาล็อกในการบันทึกนะครับเอาใจใส่ความรักเงินซื่อสัตย์ครับแล้วก็ความเข้าใจครับเออเดี๋ยวไม่เอาใจใส่นะไม่มีนะมีมีอยู่ที่ไหนก็เอาใจใส่ครับเข้าใจนะครับเข้าใจครบไหมฮะ1 2 3 4 5 หายไปไหน1ครับเงินมีเงินด้วยขอแบ่งทานครับครับได้มา6ข้อรอบนี้เดี๋ยวขออนุญาตครับผมหมดเซสชั่นผมพอดีเลยขออนุญาตครับพี่เอ๋ครับผมมือต้อนรับพี่เอ๋ของเราครับขอบคุณเจ้าเลยนะคะเป็นคนที่น่ารักมากเลยอุตส่าห์ไปยืนจีบอยู่ข้างหลังงานนะคะว่าเป็นหนุ่มที่ไหนมาแปลกมากนะคะอาจารย์เปิ้ลเดี๋ยวจะกระซิบว่ามาจากไหนกันนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในกลุ่ม6กลุ่มที่เราแบ่งนะคะแล้วก็เป็นความคิดร่วมถูกไหมคะว่าเรามีความต้องการร่วมกันเนี่ยได้มา1 2 3 4 5 6นะคะทีนี้ในกลุ่มไหนที่พูดถึงเรื่องเงินคะพี่ค่ะกลุ่มที่พูดถึงเรื่องเงินให้ดูเฉลยในหน้าที่เขียนว่าความต้องการว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องการอะไรเพราะอันนี้เป็นวิธีการได้มาที่มันจะมีอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะพอดีของแอลชิปนั่นเลยหน้า15 16มันจะมีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการนะคะให้เปลี่ยนอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นมติร่วมหาด้วยเลยค่ะว่าเราน่าจะขาดความต้องการของมนุษย์ลึกๆนะคะเราอยากได้อะไรกลุ่มของเราที่ไม่เหมือนของเพื่อนโอเคไหมคะในทีมโอเคไหมโอเคนะคะในกลุ่มนี้ขอเปลี่ยนเป็นความมั่นคงค่ะอาจารย์กลุ่มไหนที่เลือกการแบ่งปันคะเมื่อสักครู่ค่ะดูแล้วในความต้องการลึกๆในกลุ่มอยากได้คำไหนคะอยากได้คำไหนดีคะรักอันไหนคะรักอันไหนคะคนเยอะมันเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยอะไรดีคะความปลอมๆโอเคไหมคะทีมโอเคนะคะเป็นความปลอมๆค่ะโอ้ปลอมๆนะฮะไม่เกี่ยวกับความสนุกดีใช่ไหมฮะทีนี้นะคะในกลุ่มดูหน้า15 16เราจะเห็นว่าความต้องการลึกๆของคนเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะในหัวข้อใหญ่ก็จะมีหัวข้อย่อยลงไปอีกลึกๆเยอะๆมากมายอันนี้เดี๋ยวฝากไว้กลับไปถึงบ้านแล้วค่อยวงกลมสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทีมช่วยกันก็คือว่าในแต่ความเอาใจใส่ความรักความซื่อสัตย์ความมั่นคงและความปรองดองมีใครที่ไม่ต้องการแบบนี้บ้างคะในห้องนี้ทั้งที่มันเป็นมติของกลุ่มอื่นเนาะแต่มีใครที่ไม่ชอบผูกเรื่องนี้บ้างไหมคะไม่มีแสดงว่าเรามีความต้องการที่เหมือนกันนะคะทีนี้จะได้ให้พวกเรามาแชร์กันค่ะว่าในแต่ละความต้องการเนี่ยเรามีวิธียังไงให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นเข้าใจไหมคะฉันต้องการความเอาใจใส่ฉันจะจุดๆๆคือฉันจะทำอะไรเพื่อให้ฉันได้มาซึ่งความเอาใจใส่โอเคไหมคะถามเลยดีไหมคะให้ดีครับที่แค่แป๊บก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวในวงนะคะมันมีอยู่6ความต้องการลึกๆของคนเราแล้วเราคุยกันดูนะคะว่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราขึ้นต้นด้วยว่าฉันต้องการการเอาใจใส่ฉันจะทำหรือฉันจะยังไงวิธีการยังไงนะคะข้อสองก็เหมือนกันฉันต้องการความรักฉันจะแล้วก็ดอทดอททำยังไงให้ได้มาสิความรักเข้าใจนะคะกี่นาทีครับเดี๋ยวครับคิดเดียวมากเลยบ้านเราเนี่ยเราคิดเองเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเลยครับอะไรค่ะแค่นี้ก็ตอบได้เลยนะด้านนี้จบเลยได้ครับเอาไปใส่ตรงนี้ครับจะได้เสนอตัวครับได้เปิดเผยข้อมูลนิดนึงนะถ้าอยากได้ความเอาใจใส่ก็ต้องจริงใจหน่อย
ดูแลการนะคะให้การดูแลให้การสังเกตคนใกล้เคียงก็แสดงว่าเราจะได้รับรู้ว่าเราได้มีการเอาใจใส่กันนะคะทีนี้นะคะเรื่องเอาใจใส่ทำยังไงคะที่จะได้มาซึ่งฉันต้องการความเอาใจใส่ฉันจะทำยังไงคะเชื่อใจ
มีใครจะเรียกว่าเพิ่มเติมกับหัวข้อของเรื่องซื่อสัตย์นะฮะต่อไปครับสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นความรักฉันต้องการความรักฉันก็จะต้องเป็นคนดีทำความดีเอาใจใส่ซื่อสัตย์เข้าใจต่อตัวเองและผู้อื่นเห็นที่มีเยอะนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเชิญคุณแอ๋วค่ะท
ทีนี้อาจารย์คะมันจะมีอยู่ความต้องการอย่างหนึ่งที่คิดว่าทุกคนในกลุ่มเนี่ยต้องการเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความสุขมีใครไม่ต้องการความสุขไหมคะเดี๋ยวอยากให้แต่ละกลุ่มนะคะบอกมาว่าบอกมาแค่กลุ่มละหนึ่งอย่างคุยกันก่อนจะได้เพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยฉันจะมีความสุขคือวิธีการอย่างไรฉันจะมีความสุขยกตัวอย่างเช่นบางคนอย่างอาจารย์ตึ้งอาจารย์ตึ้งจะมีความสุขเมื่อได้ทำอะไรเมื่อได้สนุกในการรู้สึกว่าได้แบ่งปันความรู้อาจารย์ตึ้งจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับคนอื่นและได้แบ่งปันความรู้นะคะยกตัวอย่างว่าเป็นค่ะคือการให้ค่ะการให้ให้ในกำลังใจหรือว่าสิ่งของทำให้เรารู้สึกรู้วิความสุขแล้วก็รู้ให้สิ่งนั้นไปก็คล้ายๆกับอาจารย์เติมนะคะค่ะต่อไปค่ะจะมีความสุขเมื่อได้ทำอะไรค่ะมีความสุขไม่น่าจะใช่อย่างนั้นดูแล้วไร้สาระ
ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเราใช้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดีแล้วมันถูกแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตีการหรือเราไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกันนะคะเวลาบริการคนไข้สิ่งที่อยากให้เราฟังคนไข้ค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่าวิธีการที่เขาทำแบบนั้นเพื่อที่ให้เขาจะตอบสนองต้องการเรื่องอะไรของเขานะคะถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อเขาทำแบบนี้แหละเพื่อเขาลึกๆตรงนั้นที่จะการสอนประชาว่าเขาต้องการความสุขนั่นมันเป็นความสุขในรูปแบบของเขาเราก็จะง่ายขึ้นในการที่จะฟังแล้วก็เข้าใจกันดีนะคะนี่คือเซสชั่นนี้ที่จะได้นำเสนอแล้วก็อยากให้เราช่วยแนะนำสิ่งที่จะฝากเป็นหลักนี้ก็คือว่าใบที่อาจารย์แจกนะคะดูมีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นความต้องการคือที่เราจะรู้ว่าถ้าคนไข้เป็นแบบนี้มาแบบนี้เราก็ลองไล่ดูว่าอ๋อเขาต้องการอย่างนี้นี่เองนะคะวิธีการก็อาจจะไม่เหมือนกับเราแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าคนเรามีวิธีการที่ต่างกันที่ได้มาซึ่งความต้องการที่เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะคุณแอลเราได้หัวข้อที่3แล้วนะคะเรื่องการประเมินความต้องการเนาะเรามาดูประโยคนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงการร้องขอแล้วจะได้ประโยคที่เป็นการสื่อสารแล้วนะคะประโยคนี้คุณไหมคะคุณไหมคะหนูเวลาหนูอยู่เวรทำไมมีเรื่องให้ตามซุ้มทันทีนี่ไม่อยากเป็นเวรซุ้มคู่กับหนูเลยมีไหมคะคุณพูดแบบนี้เคยคิดบ้างไหมหัวอกคนเป็นแม่จะเป็นยังไงเนาะพี่เชียร์เคยไหมคะทำไมพี่อารมณ์เสียใส่หนูอยู่เรื่อยเลยยังไม่เคยว่าพี่เชียร์ไม่อารมณ์เสียนะเอ็นอาร์ก็ด่วนหมอเคยคิดถึงคนทำงานบ้างไหมเดินส่งบัตรแก๊สขาขวิดไปหมดนะเคยไหมคะส่งเลือดเนี่ยหาผิดไปหมดแล้วอะไรอะไรก็ปวดทุกทีนะคะถ้าเป็นประโยคเมื่อกี้เป็นไงคะได้บอกไหมคะว่าต้องการอะไรได้บอกหมอเขาไหมคะก็ไม่ได้บอกเนาะอาจจะต้องมาฝึกบอกกันนะเรามีสิทธิ์บอกนะเมื่อกี้ที่เป็นลูกเพิ่งมาเราบอกว่าก่อนเราจะมีการร้องขอนะให้เป็นไงคะจะมาแต่งงานได้ไหมคะแจกขออะไรคะเราจะให้ไม่ต้องขอไหมคะขอไหมคะอาจจะไม่ได้ขอเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่เวลาเราจะขอใครเนี่ยต้องสมรรถภาพดีใช่ไหมคะสภาพใจต้องดีก่อนนะถ้าสภาพใจไม่ดีจะมาขอเราคงไม่ให้นะเพื่อนข้างบ้านทะเลาะกันทุกวันมาขอมะม่วงไปยำหน่อยให้ไหมคะไม่อยากจะให้เลยเนาะโอเคหลักการร้องขอไม่ยากค่ะมีแค่2ข้อเท่านั้นนะคะ1ขอร้องให้ผู้อื่นบอกความรู้สึกนึกคิดของเขาให้เรารู้นะทำไมพี่ต้องอารมณ์เสียใส่หนูล่ะนะเราก็บอกไปเลยเนาะการที่เราพูดประโยคนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกน้อยใจเหมือนกันใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้ดีพี่มองลบตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปบอกทำไมแบบว่าพี่อย่างนี้กับหนูล่ะพี่ก็จะคิดขึ้นนะยังไม่รู้ตัวอีกเนาะมันได้นะไม่ได้มองเองเลยนะใช่ไหมคะอันนี้เราก็สามารถปรับได้พี่ช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมว่าคิดยังไงกับหนูรู้สึกกับตัวหนูยังไงนะยังไงคะถ้าคนที่เคยแบบมองลบอยู่เรื่อยถ้าโดนประโยคนี้เป็นไงคะความกรุณาในใจมันจะทำให้เราสะดุ้งเอ้ยตายแล้วเราทำให้น้องเขาพูดถึงขนาดนี้เชียวเหรอถูกไหมมันก็จะทำให้เขาเริ่มมีอะไรกับตัวเขาเองว่าเอ้ยสัมพันธภาพระหว่างเรามันคงมีอะไรสักอย่างนะยิ่งกว่าที่คนคนหนึ่งจะกล้ามาพูดประโยคนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ประโยคที่ง่ายเลยถูกไหมคะเนาะประโยคแบบที่สองนะคะถ้าเราไม่กล้าขอร้องให้คนอื่นบอกความรู้สึกนึกคิดของเขาให้เรารู้เนาะเราก็ขอร้องเขาให้ทบทวนว่าเขาเข้าใจเราว่ายังไงเนาะอย่างเช่นเขาบอกว่าคนพูดแบบนี้เคยคิดถึงหัวอกคนเป็นแม่อย่างฉันบ้างไหมนะเป็นไงคะในใจฉันพูดยังไงฉันพูดยังไงนะฉันพูดยังไงเธอนะบอกว่าสิอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ถ้าเราใช้หลักการทบทวนที่เราเรียนมาตั้งแต่เมื่อตอนต่างใช่ไหมคะเราก็ใจเย็นลงเราก็เปลี่ยนคำพูดนิดนึง
คุณแม่ลองทวนที่หมอฟังหน่อยทวนที่พี่ฟังหน่อยว่าเข้าใจสิ่งที่พูดเมื่อกี้ว่ายังไงช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมนะใช่ไหมคะเผื่อเราเข้าใจในตรงกันอย่างที่บอกว่าคุณพ่อโวยว่า15นาทีเรายังไม่ได้ตรวจใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ไหมคะแล้วพี่ก็พยายามให้เขาบอกว่าเขาคิดยังไงเนาะเขารู้สึกยังไงอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะสองวันตรงนั้นเองเนาะหนึ่งให้เขาบอกเขารู้สึกยังไงสองให้เขาทวนว่าเขาเข้าใจว่าไงนะอาการรอคอยอย่างนี้ก็คือใช้ภาษาที่มันชัดเจนนิดนึงปฏิบัติได้จริงนะประโยคข้างบนปฏิบัติได้จริงไหมสีดำพี่ละการที่เธอมาทำงานตรงเวลาทุกครั้งเลยเนาะปฏิบัติได้จริงไหมตรงเวลาอาจจะได้แต่ทุกครั้งเนี่ยไม่รับรองถูกไหมคะนะเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่น้องเอมีเวลาคุยกับพี่สัก15นาทีได้ไหมนะเผื่อเราจะได้คุยกันว่าทำไงถึงจะช่วยให้เอมันทำงานได้ทันเวลา 9.00 นเขาให้มันชัดๆนะถ้าพูดอย่างนี้เอได้อะไรในความต้องการลึกๆบ้างคะได้อะไรบ้างคะในการที่พี่เฮดพยาบาลเนี่ยมาบอกว่าน้องเอคะมีเวลาให้พี่สัก15ได้ไหมคะเราได้เลยคะได้เลยคะหนูเอาแม่เนเน่เอาพี่ซุปมาถามละแม่เนเน่มาสายได้ทุกวันเลยนะมีเล่นตาบทนะมาสายได้ทุกวันรถติดพี่ขอเวลา15นาทีได้ไหมขอคุยด้วยจะได้ดูว่าจะแก้ปัญหารถติดแล้วที่แม่ในนี้มาตอบก่อน9โมงไม่ทันได้ยังไงเป็นไงคะงานไม่ตามกฎเลยนะคะไปทวนชี้ให้มันเรียบร้อยนะถ้าเกิดหัวหน้าเปลี่ยนประโยคที่คุณเคยมาเปลี่ยนเป็นประโยคนี้ใหม่ใช่ไหมคะเราได้อะไรบ้างคะหัวหน้าให้เกียรติเราไหมคะขอเวลาเราด้วยนะแล้วเราได้ความรู้สึกว่าเอ้ยเขาให้เราเท่าเทียมกับเขาไหมเขารับฟังเราไหมนะเขายอมรับเราไหมเขาอยากฟังเราเนี่ยแปลว่าเขายอมรับไหมนะมันก็จะได้เซนที่มันมีความยอมรับมีความเห็นอกเห็นใจกันข้างในโอเคคิดว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีเวลาทำเทสซีนาริโอนะคะจริงๆเราแจกเทสซีนาริโอนะคะเพื่อที่จะให้เอาความรู้ทั้งหมดทั้ง4อย่างที่เราพยายามที่จะถ่ายทอดให้เพื่อเอาไปใช้กับคนไข้จริงๆนะคะก็อยากให้จำ4อย่างไปนะคะซีนาริโอนั้นก็จริงๆแล้วเป็นเทสที่เราก็เจออยู่เรื่อยๆตลอดนี่แหละนะคะวันนี้ที่บอกว่าอยากให้จำ4อย่างก่อนออกไปคุณเจ้าช่วยนิดนึงค่ะ4อย่างนั้นคืออะไรลองดูว่าสถาบันเราเป็นยังไงวะโอ้โหนี่ยกมือเลยครับสังเกตอะไรนะสังเกตเนี่ยโอ้โหความจำสั้นเลยนะอธิบายแค่นี้ผมสังเกตเวลาเราทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็คงก็แบบเอาใจเขาแล้วก็ใส่ใจเราสังเกตความรู้สึกหรือว่าผู้รับบริการนะคะว่าเขามีสีหน้าหรือว่าความต้องการอะไรมาถ้าเขาแรงมาเราก็ให้มันเราก็พยายามตามตัวเองให้มาคือเขายิ่งอารมณ์ขึ้นเราก็คงจะต้องสงบแล้วก็คือสังเกตนะสังเกตต้องจำไว้นะมีประตูขึ้นด้วยครับมีไหมครับต่อจากสังเกตนี่ค่ะคือหลังจากที่เราสังเกตเราต้องดูความรู้สึกของเขาว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงโกรธฉุนเฉียวอะไรพวกนี้ค่ะความรู้สึกเป็นประตูไปสู่อะไรคะความต้องการความต้องการเลยคือภาษาค่ะ
่าครับเพื่อว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่แค่เฉพาะกลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตปากปากวิ่งย้อนให้หันหน้าผ่านไปวงเดียวเลยได้ไหมฮะแค่ขยับนิดเดียวครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ครับไม่ต้องขยายมากนะมันมีความละเอียดแล้วมีความคืออันนี้มันเป็นการฝึกทำให้รู้สึก
ตัวเองมากขึ้นที่เขาบอกว่าพอรู้สึกตัวเองก็จะเข้าใจตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะเริ่มฝึกตัวเองซึ่งมันเข้าใจยากนะก็รู้สึกเหมือนกันได้เห็นความหลากหลายของความคิดของทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเรานำปรับไปนำไปใช้ปรับชีวิตการงานของเราได้รู้วิธีการที่จะไปร้องขอแล้วค่ะได้รู้ถึงว่าเราจะต้องคุยกับคนอื่นยังไงในการทำงานร่วมกันมันก็มีวิธีสำหรับงานคือมันความเร่งด่วนนะคะกับสิ่งที่อาจารย์สอนก็คือความละเอียดอ่อนซึ่งจะพยายามไปปรับใช้ด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะอาจารย์ปรับการสื่อสารทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนไข้ค่ะการทำให้เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากขึ้นนะปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองเพื่อความเป็นไปเรื่อยจะใช้การสังเกตและของการประเมินค่ะได้เห็นความต่างแล้วก็ได้เห็นการนำไปใช้ค่ะก็ได้เติมมุมมองในการใช้ชีวิตไปเลย
สนุกสนานและความรู้ในการไปใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานมากขึ้นนะคะหัวข้ออันนี้คือการสื่อสารเชิงบทนะคะทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราพูดดีหรือการแสดงออกไปเราจะได้สิ่งนั้นตอบแทนได้แชร์วันนี้ก็ดีใจค่ะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนได้รู้จักกับเพื่อนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกของคนไข้หรือความคิดของคนไข้มีสิ่งสำคัญเดี๋ยวก็ไม่ตอบเขาจะต้องการอะไรได้เรียนรู้ว่าเรามีมุมมองที่มองสิ่งต่างๆจากการตีความเยอะมากนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าความรู้สึกหรือความต้องการจริงๆของคนเราเป็นยังไงคะรอคนสุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ว่าพอหลังเซสชั่นนี้มีความรู้สึกว่าในเดลวานเราเนี่ยเราทุกคนที่ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นผู้นำความสุขให้กับทุกคนเราเป็นผู้ใช้ในการให้ทุกคนเชื่ออย่างนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณประเทศไทยขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์วารุณีนะคะที่ให้โอกาสทีมพวกเรานะคะมาวันนี้เดี๋ยวขอเชิญทีมวิทยากรนิดนึงนะคะคุณโจ้แมชพอยต์นะคะแล้วนะคะคุณยาค่ะข้างหลังพี่ปริพาดาเป็นวาสิตไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือพี่แอลสุภาวานนะคะขอก็ได้นะคะเรียกใช้บริการได้นะคะแพทย์จักรพรรดิเรียกเด็กชั้นปีที่3ค่ะแล้วก็มีพี่ปุ๊กลูกค่ะเราไปรับลูกไหมคะไปรับลูกไหมนกอยู่ไหมคะมีนกนะคะก็เป็นนักจิตวิทยานะคะไปรับลูกแล้วนะคะแล้วก็ขอปานีนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่วันนี้มาอยู่ด้วยกันค่ะจากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการสื่อสารกับคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเวลาคนไข้มารับบริการต่างคนต่างความต้องการหลากหลายนะคะถ้าเรารู้จักสังเกตคนไข้แล้วก็ประเมินความรู้สึกของคนไข้เราก็สามารถให้บริการได้ถูกจุดก็จะไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือว่าเรื่องฟ้องร้องอะไรนะคะคนไข้จะได้รับการบริการที่ดีกลับบ้านไปได้ความพึงพอใจจากเราไปค่ะก็จากการอบรมวันนี้นะคะจะนำเทคนิคที่ได้เข้าอบรมนะคะไปใช้ในงานชีวิตประจำวันก็คือว่าเราสามารถทราบถึงความรู้สึกความต้องการจริงๆของคนไข้นะคะฉะนั้นเวลาเราเจอคนไข้ในหน้างานนะคะเราก็จะสามารถทราบความต้องการจริงๆแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้ตามความรู้สึกหรือความต้องการที่คนไข้ต้องการได้รับจริงๆอะค่ะเป็นพยาบาลประจำหน่วยงานประสาทวิทยานะคะก็จะดูคนไข้เกี่ยวกับโรคสมองซึ่งคนไข้โรคสมองจะเป็นคนไข้ที่เข้าใจยากเวลาพูดเนี่ยเราต้องพูดซ้ำหลายครั้งก่อนหน้านี้เราจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะหงุดหงิดเพราะคนไข้เยอะแล้วก็มันเวลามันเร่งด่วนนะคะแต่หลังจากที่เรามาฟังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของคนไข้เรียนรู้ความต้องการของเขาเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเพื่อให้อยากให้การดูแลเป็นการดูแลที่จากใจถึงใจเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเราจะได้สื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดให้เขาทำให้เขาเกิดความรู้สึกกลับบ้านแล้วตัวเราเองก็ได้รับความรู้สึกนั้นๆกลับมาหาตัวเราเองด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะแพทย์หญิงวารุณีที่ในฐานะของกรรมการประธานของหน่วยงานโครงการเสริมพลังเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเรามีความเชื่อว่าคนทุกคนในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสินทรัพย์ขององค์กรแล้วเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในนั้นแต่ทำอย่างไรเราจะปลดปล่อยศักยภาพเหล่านั้นออกมาได้อันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับว่าบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมการสื่อสารแล้วความรู้สึกที่ปลอดภัยที่จะกล้าคิดต่างหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆได้เพราะนั้นกิจกรรมของการทำเรื่องของก้าวที่กล้าสู่ R2R 4.0 ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในบรรยากาศใหม่ๆที่รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์
ก็แล้วมาเจอกันนะคะก็คิดว่าเวลาคนเราเนี่ยจะเรียนรู้อะไรนะคะมันก็มีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะแล้วการที่เราทำงานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือทำงานนะคะชีวิตก็จะมีความเครียดนะคะ เวลาเรามีความเครียดเนี่ยจริงๆเราก็อยากฟังสิ่งที่ดีๆใช่ไหมคะแล้วการที่เราอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีแรงจูงใจที่จะทำงานที่มันนอกเหนืองานประจำสักอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เรื่องแรงจูงใจที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้แรงจูงใจที่สูงมากเนี่ยเราจะต้องฉีกจากงานประจำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จูงใจเรานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือหัวหน้าในองค์กรนะคะก็มีความสำคัญมากนะคะที่จะสื่อสารเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนในองค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญของการที่ทำงานที่ฉีกไปจากงานประจำนะคะก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ไปเห็นอะไรดีๆแล้วมาสื่อสารนะคะให้คนในองค์กรเห็นว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้นะคะที่เราจะทำอะไรแล้วก็การที่จะทำให้สื่อสารให้คนในองค์กรเนี่ยเห็นศักยภาพของตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถสื่อสารอย่างเข้าใจแล้วทำให้เขามีพื้นที่ในการรับรู้นะคะเรื่องพลังศักยภาพของตัวเองนะคะเขาจะสงบขึ้นแล้วก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะฟังนะคะฟังว่าสิ่งที่เราสื่อเนี่ยไม่ใช่การบังคับสิ่งที่เราสื่อเนี่ยเพื่อให้สิ่งดีๆต่อตัวเขาหรือต่อสังคมรอบข้างนะคะก็คิดว่ามันก็จะเป็นแรงจูงใจนะคะที่ใช้ประโยชน์ได้จากการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะมูฟจากงานประจำไปสู่งานที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะ